and Grace to Job. สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24มิถุนายน2562เรายังอยู่ที่ประเทศลาวบ่ายโมงครึ่งเราจะไปรับวีซ่าของแอนที่สถานทูตไทยในประเทศลาวพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับประเทศไทยเวลาประมาณถึงไทยประมาณบ่าย4โมงอาหารเช้าก็จะเป็นเฝอแล้วก็คุณชายก็ได้อาหารเช้าไข่ดาวกับไส้กรอกหิวขนมปังแล้วก็กาแฟบิริยานิเราตักเพิ่มข้าวผัดกินอิ่มแล้วเราก็มานั่งด้านหน้าของโรงแรมหรือว่าสายพาเลทวันนี้อากาศเย็นดีมากลมพัดสบายสบายบ่ายโมงเราก็เดินทางไปสถานทูตไทยในลาวเพื่อไปรับพาสปอร์ตของแอนส์ราคาของตุกๆทั้งไปทั้งกลับแสนกีบรับพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็กลับมาที่โรงแรมI order. You order new one. อาหารอิตาเลียนสั่งไอศกรีมช็อกโกแลตกับน้ำส้มปันตอนเย็นเราออกมาไนท์มาร์เก็ตหาของกินครับแล้วก็ซื้อไก่ย่างกับข้าวเหนียวเครื่องในไก่ปิ้งแล้วก็แหนมเนื้อมากินในห้องสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับประเทศไทยแล้วบ๊ายบายค่ะ